เพื่อนเพื่อนเคยเจอเพื่อนสุ่มที่แบบเล่นกากแต่ด่าคนอื่นไหมโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนอีกคนอ้าวล้มเฉยไม่ทันโอ้เพื่อนทำไรวะก็วิ่งมาช่วยไม่ทันไงโอ้ไม่ไหวค่ะเปิดไมค์ถ้าไม่อยากแพ้ก็ช่วยยิงแค่นั้นแหละว่าคนอื่นบ่นแต่คนอื่นดาเมจตัวเองน้อยสุดสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะคลิปนี้เนี่ยก็มีใครหลายๆคนบอกว่าให้ช่วยสั่งสอนพวกที่ชอบเปิดไมค์ด่าคนอื่นหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันเนี่ยเอ้าหนีตามผู้ชายไปเฉยไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนนะคะกับชุดสิทธิ์ขั้นสูง Evil Enchanted ซึ่งมาในธีมคล้ายๆแบบราชินีเจ้าชายน้ำแข็งอะไรนี้เนาะก็สามารถซื้อได้ในราคา 1,000 เพชรนะคะสำหรับปลดล็อกตัวผู้หญิงไปเลยฟรีๆไม่ต้องเสียเวลาทำภารกิจแต่ถ้าบางคนอยากเก็บเองเนาะก็ซื้อได้ในราคา450เพชรค่ะตัวผู้ชายอะมันเท่นะแต่พี่ไม่ชอบจะงอยผมอะแต่ที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือท่าทางค่ะพี่เพิ่งรู้ว่ามันมีด้วยนะกิจกรรมต่อมานะคะ Necromancer ราชาธมินเนาะเปิดให้สุ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19มิถุนายนค่ะซึ่งอยากจะบอกว่ามันเป็นท่าของแรมเพจค่ะโอ้โหฟันคาตานะอย่างเท่เลยนะแล้วก็มีโลโก้นะคะรวมถึงมีมังกรฟ้าอยู่ข้างหลังแต่พอเปิดมาในหน้ากิจกรรมแล้วร้องซีดเลยค่ะต้องเสียเยอะแน่ๆเลยซึ่งมันก็จะมีของรางวัลตั้งแต่10 20 40นะคะรวมถึงเราสามารถกดพิเศษ1ครั้งในราคา50เพชรได้เช่นกันเนาะโอเคครั้งแรกพี่มินขอเปิดในแบบ10ครั้งไปเลยขอจุก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 ค่ะเกลือไปจุกจุกค่ะเอ๊ะเราลองเปิดแบบพิเศษ1ครั้งสิอ่ะ10ครั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วเหรอหมุนแค่20ครั้งออกเลยค่ะเอ๊ะแต่พี่รู้สึกเริ่มใจไม่ดีการที่ของออกง่ายแบบนี้ท่าทางอาจจะออกยากนะคะ oh, no. น่ะมันออกอีกแล้วค่ะคืออย่างอื่นอะออกง่ายมากแต่ท่าทางออกยากสุดค่ะพี่เริ่มเกลือแล้วเอ้ยได้เพชรคืนค่ะ A few moments later ก็หลังจากที่พี่หมุนไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่ออกเลยดูดิออกบ่อยมากมันได้ดีใจแล้วค่ะรู้ไหมกว่าพี่จะได้ท่านี้นะคะหมุนไปทั้งหมด 3,271 เพชรหรือประมาณ 1,100 บาทค่ะนี่ขนาดได้เพชรคืนนะเนี่ยเรามาเล่นใน 4v4 กันเลยค่ะซึ่งเราก็จะเพื่อนสุ่มหลายประเภทมากๆกูเลยกูขอล็อกช่วยลงได้ลงมานะเอ้าเดี๋ยวข้ามบนเต็มเลยเพื่อนหนีอะไรลงมาโอ้โหยางเยอะเลยนี่นะโอ้ชุลมุนมากเรียบร้อยโอ้ยเยอะโคตรทั้งเราทั้งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราขอทอมสันได้ไหมหมายถึงใครพี่ใช้ MP5 อ๋อหมายถึงเพื่อนคนนั้นอืมเข้าใจแหละเนี่ยยังไปปนเขาอีกนะไม่ขอบคุณเนี่ยเอาทอมสันมาเหมือนเพื่อนที่เขามาด้วยกันจะแย่งไปเอ้ยเอาปืนมาดิคือผู้ชายที่เขามาด้วยกันนะคะแล้วดูไปงอนอะไรอ่ะวิ่งออกนอกหมอกแล้วให้คนอื่นมาชุบก็ตามนั้นแหละค่ะด้วยความที่มีเพื่อนร่วมทีมดีขนาดนี้ก็แพ้ไปนะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างมันเล่นใหม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่มินก็มาเล่น 4v4 เพราะว่าพี่อ่ะอยากจะปลดล็อกของแอนดูร่าง2นะคะแล้วทีนี้พี่มินก็สุ่มมาเจอค่ะกับเพื่อนร่วมทีมที่น่ารักอีกแล้วนั่นก็คือเบอร์3ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาแกล้งว่าแบบเป็นผู้เล่นใหม่แต่คือมันไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าเขาใส่ชุดโทเค็นแรงค์มานะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวีรกรรมเขาจะแซ่บเพียงใดปากเขาจะดุเพียงใดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่มินก็ทำการปลุกพลังของแอนดูได้ล่าง2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากใครอยากเห็นพี่มินทดลองตัวละครนี้แบบละเอียดเนี่ยก็มาช่วยกันกดไลค์บอกกันหน่อยนะคะเอาสักเท่าไหร่ดีอะ7,000 ไลค์แล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้พี่มินหน่อยแล้วกันค่ะ
ตำแหน่งนี้คือดีตรงที่มันสามารถมองเห็นศัตรูได้ทั้งหมดนะคะแต่มันก็ต้องมีไอวอลนะเอ้ยเพื่อนเขาขึ้นมาชุบดักรอไว้เลยหืมเฉียดไปนิดนึงแล้วเพื่อนเบอร์3ของเราขึ้นไปชาร์จแล้วเรียบร้อยแต่โอ้โหย่องอย่างกับสปายพวกสายลับอะไรอย่างนั้นน่ะอุ๊ยๆเพื่อนเบอร์4อุ๊ยพี่มองไม่เห็นศัตรูค่ะอ่ะเบอร์3ย่องตั้งนานอ่ะชุบเพื่อนเลยมันกำลังอยู่ตรงนี้คือพี่ก็งงนะคะเบอร์2ไม่ได้ไปชุบเนาะมีใครไปช่วยเพื่อนเลยคือบางทีอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ชุบเพื่อนไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวอุ๊ยฝั่งนี้ก็รอตอดพี่อยู่นี่คือทางไอวอลไม่ทันค่ะแตกตื่นเหรอไม่ไหวเลยเบอร์2บอกว่าขออภัยนะคะเบอร์4ก็ขออภัยคือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปเก่าก่อนที่จะมีการอัปเดตนะคะตอนพี่กดเนี่ยพี่ก็ตกใจนะแบบช่วยด้วยเออที่มันอัปเดตมาใหม่อะอย่างฮาเลยเอ้ยเดี๋ยวมีคนขึ้นมาค่ะตรงนี้ไม่รู้อยู่ไหนล่ะเอ้ยแต่เพื่อนเบอร์3กระโดดลงไปแล้วอยู่ข้างหน้าช่วยยิงก่อนช่วยโคฟก่อนเอาละดาวไปแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนอีกคนเอ้าแล้วอยู่ๆเบอร์3ก็ดาวเดี๋ยวเราไปช่วยแป๊บนึงโอ้เพื่อนทำอะไรวะคือมันวิ่งมาชุบไม่ทันน่ะแล้วเพื่อนเมื่อกี้เลือดเต็มหลอดเว้ยแพ้อย่างเดียวโอ้ยแพ้ก็ไม่เป็นไรเลยโอ้ยเดี๋ยวมีข้างบนโคบอยู่ค่ะจบแล้วเฮ้ยมันกำลังมาชุบอุ้ยขอบคุณเพื่อนมากค่ะที่ช่วยซ้ำให้ไปเอาไปกินไปหมดแล้วขอโทษเบอร์3ดาเมจอยู่แค่484ค่ะของเรานี่มีเป็นพันแล้วนะไม่ได้เรื่องค่ะขอจัดการตัวนี้ก่อนปุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คือระยะประชิดแล้วนะทำไมไม่ตายไหนๆก็ไหนๆค่ะรีพอร์ตรายงานพวกเกียนไปเลยแล้วกันเนาะเขาจะได้แบบรู้สึกบ้างอ่ะจริงๆเขาก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะคะแต่ว่ามาด่าคนอื่นมีเสียงถอนหายใจอีกโอเคเพื่อนมาชุบโอ้สุดยอดเอ้ยระวังเพื่อนแล้วดูตอนนี้นะคะดาเมจเขายัง484เท่าเดิมค่ะพี่ไม่ไหวแล้วขอเปิดไมค์ถ้าไม่อยากแพ้ก็ช่วยยิงแค่นั้นแหละว่าคนอื่นบ่นแต่คนอื่นดาเมจตัวเองน้อยสุดลองดูดิแบบโทษตัวเองบ้างก็ได้นะจริงๆว้าวเธอลองดูดิดาเมจเธอ400กว่าๆ400 500เพื่อนคนอื่นเขาเป็นพันเธอจะมาโทษเพื่อนคนเดียวไม่ได้นะครับเออมันหงุดหงิดอะไรแพ้ก็เล่นใหม่ดิมันอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะออกตัวเลยป่ะแล้วผมลอยฮะก็เดี๋ยวลองดูพฤติกรรมหลังจากนี้ดีกว่านะคะว่าเบอร์3เขาจะกลับตัวกลับใจได้ไหมโดนโคบอยู่ไกลๆค่ะโอ้ไม่เป็นไรเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้เพื่อนดีกว่าเอ้าแล้วเบอร์3ก็ไปแล้วเรียบร้อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงสุดยอดอย่างที่เอาเลยเอาไลค์เราไปเลยเพื่อนโอ้อีกนิดนึงเพื่อนสุดยอดแหมใครเล่นไหนขอสไนฮะเบอร์3จะเล่นสไนเหรอคือมันต้องใช้การฝึกเยอะนะคะการเล่นสไนน์อ่ะนั่นไงเอ้ายิงได้พี่ไม่อยู่ตรงรั้วพี่อ้อมหลังเดิมอ้อมหลังเดิมก็ถือว่าดีขึ้นละมั้งในการที่แบบช่วยบอกตำแหน่งให้เพื่อนนะคะก็นี่ไม่งัดสูงสักนิดเลยนะเนี่ยโอเคเพื่อนเราให้ไอวอลคนนี้ดีกว่าคนนี้เขาเล่นเก่งนะคะเผื่อเราเป็นอะไรไปโอ้โหอยู่บนหลังคาโดนหัวไปแล้วไม่ตายเดี๋ยวเราไปช่วยอีกฝั่งนึงดีกว่าค่ะเอ้าแล้วเบอร์2ก็ตายค่ะเสียดายไอวอลจริงๆโอเคเหลืออีกแค่ตัวนึงค่ะเอ้ยในที่สุดก็พลิกมาชนะได้นะคะซึ่งดูดาเมจแต่ละคนเกิน 2,000 ทั้งนั้นค่ะแต่เหมือนเวรกรรมของพี่ยังไม่หมดค่ะยังสุ่มมาเจอเขาในตาถัดมาอีกโอ้โหยังจะวันลาคิวพี่อีกโอ้ไม่เป็นไรให้เขาได้คิวบ้างนะคะเขาจะได้มีตังค์ซื้อเปิลอะไรงี้เนาะไปไหนนัดหัวเพื่อนเราทำอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยตายจีบสาวหัวเขาบอกขีดตะเกียบโดนผู้หญิงยิงนะคะ
เนี้ยแหละเขาย่อเพราะว่าเขาจะหลอกเราเออโอ๊ยแต่ละคนที่สุ่มเจอเจริญเอาแกตั้มแมงเลยเพื่อนตั้มเพื่อนน้องเต้ใจเย็นก่อนนะขอเรียกเขาว่าเต้แล้วกันเจริญท่านหัวย่อแต่ทีมแรกเนี่ยเพิ่งชนะไปยังจะโทษคนอื่นอีกค่ะดาเมจตัวเองน้อยที่สุดอีกแล้วนะแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเรียนรู้หรือว่าปรับตัวเลยนะคะในการที่โดนคนอื่นด่ามาปืนคะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเขาเอาปืนมาให้พี่ค่ะทุกคนโอเคค่ะถ้าคนไหนเขาทำผิดแล้วเขาขอโทษแล้วเนี่ยเราก็พร้อมให้อภัยแล้วกันโอ้น้องเต้ของเราตายอีกแล้วนะคะพอต้องก็บอกหนึ่งครับน่าสงสารก่อนนะตายก่อนแล้วไม่มีตังค์ซื้อปืนอีกโอ้แต่พี่ไม่ชอบไม่โอเคตอนที่เขาอ่ะมาด่าเพื่อนคนอื่นค่ะทั้งที่ตัวเองก็เล่นไม่เก่งแล้วยืนฟาร์มแบบนั้นก็เข้าใจทำไมตายบ่อยพี่ว่าอันเนี้ยมันควรจะช่วยกันยิงมากกว่าด่าเพื่อนนะคะแล้วน้องเต้ของเราก็ล้มไปอีกแล้วเต้โน1ก็คือแบบว่าตายก่อนโน1อะไรเงี้ยคือสตูกระโดดอย่างกับจิงโจ้แน่พี่ทำงานทุกวันพี่มือตัวนึงเจ็บแต่ก็ถือว่าเขาพูดได้ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วกันค่ะแต่พี่คิดว่าก็อย่าไปทะเลาะชวนทะเลาะเลยดีกว่าช่วยกันยิงช่วยกันสู้แพ้มันก็เริ่มเกมใหม่ได้ทำไมต้องหัวร้อนกันก็ไม่รู้นะคะโอเคเอ้าเพื่อนเบอร์3มันเจ็บแล้วพี่มันเจ็บแล้วรู้อยู่แหละโอ้นึกว่าจะติดไอวอลซะแล้วรีบออกก่อนเหลือตัวเดียวค่ะได้ยินเสียงเรียบร้อยและพี่มินก็ได้สั่งสอนเพื่อนร่วมทีมที่ปากเสียไปแล้วนะคะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาจะปรับใช้หรือเอาคำพูดพี่มินนะคะไปปรับปรุงตัวเองอย่างไรมากกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่